รับนมัสการพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาอยู่ณขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของสถานีโทรทัศน์ WPTV เป็นประจำนะครับภายหลังจากจบรายการคสช.นะครับคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับรักษารายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วก็จะเป็นช่วงข่าวค่ำนะครับพบค่ำทำข่าวนะครับแต่วันนี้ครับท่านผู้ชมในช่วงเย็นๆอย่างนี้ของวันพระหรือวันธรรมสวนะนะครับในช่วงค่ำซึ่งเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมนั้นคุ้นเคยนะครับซึ่งทางวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครโดยสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนานั้นจะได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดรายการสังฆประทีปนะครับซึ่งมีการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาสืบเนื่องถึงการเจริญพุทธมนต์ที่วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเนื่องในวันพระหรือวันธรรมสวนะนะครับดังนั้นทางรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนานะครับในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นต้นไปก็จะปรับให้มีรายการเพื่อที่จะให้มีการสอดคล้องกับพิธีที่จัดขึ้นที่วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นในช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับของวันพระหรือวันธรรมสวนะในทุก8ค่ำและทุก15ค่ำนั้นก็จะมีการจัดรายการสังฆประทีปนะครับโดยแบ่งเป็นช่วงแรกนี้นะครับช่วงบุญสัมพันธ์นะครับโดยกระผมนทะสังขาในนามของคณะกรรมการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาก็จะมาพบมาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลนะครับในการที่จะนำท่านสาธุชนนั้นเข้าร่วมในการฟังพระธรรมเทศนาและเจริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพียงกันดังนั้นเรามีนัดที่นี่นะครับ WBTV ทุกวันพระหรือทุกวันธรรมสวนะนะครับในช่วงค่ำหลังจากเคารพธงชาติและก็รับชมรายการโดยการร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ WBTV และคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับในรายการเดินหน้าประเทศไทยเสร็จแล้วก็เข้าสู่ภาคของรายการอันเป็นบุญเป็นกุศลในรายการสังฆประทีปในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นช่วงบุญสัมพันธ์นะครับกับกระผมนทธาสังขาซึ่งวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็จะมีพระคุณเจ้ามาชี้ชวนทําบุญทํากุศลเนื่องในวันพระหรือวันธรรมสวนะอย่างนี้นะครับก็ได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้าพระมหาเป็นเกียรติกิตติวิสุทธโธวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนี่เองครับเบื้องแรกไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมขอเจริญพรนะครับก็เป็นโปรแกรมใหม่ครับอาจารย์ถือว่าในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาก็จัดให้มีรายการในช่วงรายการในรายการสังฆประทีปเดิมนะครับเป็นช่วงใหม่อาจารย์ประมาณ30นาทีก่อนที่จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาต่อไปนะครับดังนั้นอาจารย์ครับบุญสัมพันธ์ที่ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาได้ตั้งขึ้นแล้วก็กำหนดให้เป็นชื่อนี้พระอาจารย์อยากจะเกริ่นถึงความเป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะในวันดีๆนะครับในวันพระหรือวันธรรมสวนะอย่างนี้อย่างไรบ้างครับผมก็ขอเจริญพรนะท่านที่กำลังรับชมทางช่องWBTVแล้วก็ครับขอเจริญพรพิธีกรด้วยเช่นเดียวกันครับอาจารย์ก็ในส่วนถ้าจะเปรียบเทียบกับสมัยพุทธกาลก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าเป่าประกาศหรือว่าการโฆษณาเสียก่อนนะที่จริงคำว่าโฆษณามันเป็นภาษาที่ใช้กับทางพระที่ถือว่าใช้ได้ดีนะครับคือใช้เป็นไปทางที่ดีไม่ใช่เชิงว่าชักชวนให้หลงเชื่อหรือว่าชักชวนให้หลงไหลอะไรต่างๆถือว่าเป็นการเปล่าประกาศให้เสียงเนี่ยก้องกังวานหรือว่าติดก้องไปให้ผู้คนเนี่ยได้รับเสียงนั้นแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจหรือเกิดความสนใจนะจากเสียงนั้นเขาเรียกว่าการโฆษณาถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะบางทีก็อาจจะมีคนที่รับภาระหน้าที่ในการที่จะป่าประกาศโดยอาจจะมีการขี่ม้าบ้างขี่เกวียนบ้างหรือวิ่งไปก็ได้ค
นะในการที่จะปาประกาศเรื่องการฟังธรรมในหมู่บ้านต่างๆพอเขาได้รับรู้รับทราบว่าจะมีพระสงฆ์มาตั้งสำนักหรือมาพำนักอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะเตรียมตัวแล้วทีนี้อาบน้ำอาบท่าชำระล้างร่างกายแล้วก็นัดแนะกันไปเตรียมพร้อมที่จะฟังธรรมในตอนเย็นในส่วนของรายการเราก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีในส่วนของบุญสัมพันธ์นะก็จะขอเป็นการเกริ่นแล้วก็เชิญชวนนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าหากได้เห็นเราสองคนนะทางอาตมาแล้วก็ตัวของพิธีกรเองถ้าได้โผล่มาหน้าจอในช่วง6โมงครึ่งของวันพระเจริญพรก็จะเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นเครื่องหมายในการที่จะบอกว่าวันนี้วันพระมาถึงแล้วก็อีก30นาทีต่อไปก็จะได้เข้าสู่การแสดงพระธรรมเทศนาก็ร่วมน้อมจิตน้อมใจร่วมฟังพระธรรมเทศนาไปพร้อมๆกันครับพระอาจารย์ครับตรงนี้นิดหนึ่งครับณขณะนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านนะครับก็จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะครับพระอาจารย์ที่หน้าจออยู่ณขณะนี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านนั้นได้โทรศัพท์เข้ามานะครับในช่วงต่อไปนี้หรือตั้งแต่ที่ได้ทราบข่าวบุญข่าวกุศลอย่างนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่0863551713นะครับ0863551713นะครับเบื้องต้นก็ขอเชิญชวนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมปกติแล้วในทางการบุญการกุศลของชาวพุทธอย่างเรานั้นถ้ามีงานบุญงานกุศลนะครับอย่างเช่นที่เราได้ไปที่วัดหรือร่วมทำบุญเวลามีการแสดงพระธรรมเทศนาหรือการเชิญชวนทำบุญต่างๆโดยชาวพุทธนั้นก็จะให้ทานนะครับโดยร่วมบูชากันเทศบ้างร่วมบูชาธรรมเพื่อที่จะบำรุงพระอารามบ้างนะครับดังนั้นก็ในโอกาสนี้ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเนื่องในวันพระหรือวันธรรมสวนะอย่างนี้นะครับก็ถือโอกาสทางหน้าจอ WBTV ณขณะนี้นะครับเป็นช่องทางในการเป็นสะพานบุญให้ท่านผู้ชมนั้นได้ร่วมอนุโมทนาบุญอนุโมทนากุศลกับทางสถานีและกับทางกิจกรรมของวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบไว้ในเบื้องต้นอย่างนี้ก็จะขอกราบนมัสการถามพระอาจารย์ต่อครับพระอาจารย์อย่างที่ทางรายการของเราจะได้เชิญชวนให้ญาติโยมมีการบูชากันเทศร่วมฟังพระธรรมเทศนาโดยปกติวิสัยของชาวพุทธเราในวันพระหรือวันธรรมสวนะอย่างนี้มีกิจวัตรหรือมีการบุญการกุศลที่จะต้องบำเพ็ญอย่างไรบ้างครับผมอาจารย์ก็ถ้าตามธรรมเนียมปกติก็ถ้าเราถือมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลก็จะมีเขาเรียกว่าตื่นตอนเช้าเนี่ยก็มีการไหว้พระสวดมนต์ก่อนแล้วก็คือมีการหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในด้านของทำความสะอาดล้างร่างกายหรือว่าทำความสะอาดอย่างอื่นแล้วก็มีการสวดมนต์ก่อนหลังจากนั้นถึงจะมีการเตรียมพร้อมในด้านของการใส่บาตรถ้าเป็นคนที่มีเวลาถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีเวลาหน่อยในด้านของการใส่บาตรอาจจะมีการเตรียมในด้านของอาหารหรือว่าหุงข้าวเองทำกับข้าวเองครับมาใช้แต่ว่าทุกวันนี้ก็มีการปรับรูปแบบก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมครับผมก็คือในเบื้องต้นตอนเช้าก็ร่วมใส่บาตรหรือถ้าใส่บาตรไม่ทันก็มีในช่วงที่สองก็คือถวายพระทหารเพลทีนี้ในตอนเย็นก็คือในด้านของการฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เจริญจิตตภาวนาซึ่งทุกวันนี้ก็มีในหลายวัดนะที่เริ่มเรียกว่ามีการปฏิบัติธรรมก็คือข้ามคืนก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นเนสัตในสัจจิกาทุดงครับก็คือการปฏิบัติธรรมที่ถืออิริยาบถนั่งเป็นหลักที่ได้ยาบทนั่งก็จะมีการเจริญจิตภาวนาหรืออาจจะมีบางครั้งนี่ก็คือไม่ถือการนอนหรือไม่ถือการนอนในการร่วมปฏิบัติตลอดคืนอาจจะมีอิริยาบถอื่นในการร่วมอาจจะเป็นเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิก็คือบำเพ็ญภาวนาตลอดคืนหรือบางวัดก็อาจจะมีสวดมนต์ข้ามคืนอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นในหลายวัดเริ่มมีกิจกรรมอย่างนี้มากขึ้นก็คือก็แล้วแต่หรือว่าตามสะดวกตาม
แต่พุทธศาสนิกชนนะจะร่วมหรือว่าสะดวกในทางใดทางหนึ่งหรือถ้าหากไม่ได้เข้าไปที่วัดด้วยตนเองก็อาจจะรับชมในช่องของเราเองก็ได้แล้วก็สามารถน้อมจิตน้อมใจก็คือนั่งในอิริยาบถเรียบร้อยแล้วก็น้อมใจไปในพระธรรมเทศนาแล้วก็ร่วมเรียกว่าตั้งใจฟังด้วยดีในการฟังพระธรรมเทศนาหลังจากนั้นก็ร่วมเจริญจิตภาวนาไปพร้อมกันกับของสถานีเรานั่นเองเนื่องจากเป็นการถ่ายทอดสดครับท่านพระอาจารย์ครับอย่างที่พระอาจารย์ได้เกริ่นไปเมื่อกี้ก็ขอฝากสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านณขณะนี้นะครับว่าอีกประมาณ15นาทีต่อจากนี้ไปนะครับที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนะครับก็จะได้มีการจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนานะครับเป็นจำนวนหนึ่งกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การเจริญพุทธมนต์เพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับและเพื่อความสวัสดิมงคลของประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนื่องในวันพระหรือวันธรรมสวนะนะครับซึ่งท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกับทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนามาเป็นประจำนะครับก็จะทราบดีว่าในช่วงเย็นของทุกวันพระอย่างนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับการพิธีดังกล่าวจากอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนะครับและอย่างที่กระผมได้เกริ่นไปในช่วงแรกนะครับว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คือเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับช่วงแรกก่อนที่จะเข้าสู่พิธีนั้นก็จะมีกระผมกับพระอาจารย์ได้มาทำหน้าที่เป็นทูตแห่งบุญแห่งการกุศลนะครับมาชวนท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านนั้นได้ร่วมบุญร่วมกุศลในกิจกรรมดังกล่าวดังที่ผมได้เกริ่นนำไปแล้วก็อีกประมาณ15นาทีนะครับต่อจากนี้ไปก็จะมีการบุญการกุศลดังที่กล่าวไปนั้นให้ท่านผู้ชมได้ร่วมรับชมและอนุโมทนาทีนี้มาถึงคำถามต่อไปครับอาจารย์ว่าในส่วนของการบุญการกุศลอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่รับชมอยู่ทางบ้านที่ไม่ได้ไปที่วัดที่ไม่ได้มาที่วัดอย่างเช่นที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครหรือวัดอื่นๆการรับชมอยู่ทางบ้านแล้วการน้อมจิตน้อมใจให้เป็นกุศลอย่างนี้มีบุญมีอานิสงส์เท่ากับผู้ที่ไปที่วัดหรือไม่ครับอาจารย์ครับผมก็ถ้ามันก็เปรียบเหมือนกับถ้าจะพูดถึงการซึมซับหรือว่าบรรยากาศจริงๆกันจริงๆก็ต้องมาที่วัดนะแต่ว่าก็เปรียบเหมือนกันถ้าจะลักษณะก็เหมือนการสัมผัสการสัมผัสก็คือถ้าเปรียบเหมือนการดูถ้าเป็นญาติโยมทั่วไปครับก็อาจจะบอกว่าดูคอนเสิร์ตถ้าเป็นในเวทีจริงอาจจะได้รับอรรถรสมากกว่าแต่ว่าในทางของศาสนาของเราก็จะเน้นที่ลักษณะของความเข้าใจความเข้าใจน้อมใจการเข้าใจหรือว่าการส่งใจหรือว่าการตั้งใจครับรับฟังเป็นหลักก็ถ้าหากแม้กระทั่งบางครั้งบางคนอาจจะมาที่วัดแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจเท่าที่ควรแต่ว่าก็ในบางต้นก็แสดงจุดมุ่งหมายมาแต่ว่าก็อาจจะเรียกว่าได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่ก็คือบางครั้งอาจจะมาในลักษณะของการง่วงไปบ้างหรืออาจจะมีจิตใจเมื่อยลอยไม่ได้ตั้งใจฟังหรือด้วยดีเท่าที่ควรแต่ว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับทางบ้านถ้าหากเขามีจิตตั้งใจฟังไม่วอกแวกแล้วก็พยายามพิจารณาตามที่ครูบาอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาไปนั้นก็ถ้าเปรียบเทียบก็ทางบ้านก็อาจจะได้ผลมากกว่าครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าจะเอาบรรยากาศหรือว่าจริงๆก็สมควรที่จะมาที่วัดด้วยตนเองเพราะว่าบรรยากาศหรือลักษณะของการทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นพลังหรือมีกระแสเรียกว่าแนวโน้มที่เราจะเข้าถึงในสิ่งนั้นได้ง่ายเหมือนมันมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการที่จะประพฤติปฏิบัติเหมือนที่ดังพิธีกรเห็นว่ามีช่วงหนึ่งได้ไปเข้าคลอสเกี่ยวกับ
ในด้านของการรักษาสุขภาพด้วยหลักธรรมชาติด้วยหลักธรรมะด้วยหลักธรรมถ้าไปอยู่ในบรรยากาศที่มันเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติก็จะทำให้เรารักษาระเบียบวินัยแล้วก็พยายามเรียนรู้ธรรมะได้อย่างเต็มที่ครับแต่ว่าถ้าหากอยู่ที่อื่นอาจจะก็เรียกว่าก็ได้รับในส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่เหมือนในบรรยากาศจริงแต่ว่าที่จริงก็แล้วแต่ความตั้งใจของญาติโยมเป็นหลักว่าจะสะดวกในการจะรับชมหรือว่ารับฟังพระธรรมเทศนาในช่องทางไหนแต่ที่มีอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันก็คืออย่างน้อยๆก็มีจิตใจน้อมเป็นกุศลกุศลแล้วก็จะมีส่งผลบุญต่อทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมในการรับฟังพระธรรมเทศนาอยู่แล้วอย่างน้อยๆก็จะได้เนื้อหาสาระนะเนื้อหาสาระอันเกิดจากที่องค์แสดงพระธรรมเทศนานั้นได้แสดงไปจะเป็นเรื่องใหม่บ้างเรื่องเก่าบ้างก็แล้วแต่หรืออย่างน้อยก็เป็นบุญจะเข้าใจไม่เข้าใจก็แล้วแต่ก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะในส่วนของเรื่องที่เป็นตัวอย่างต่างๆนั้นเดี๋ยวเราทั้งสองคนก็จะได้ร่วมนำมาเป็นตัวอย่างในตอนต่อๆไปในตอนต่อๆไปว่าทำไมแค่ในลักษณะของการฟังธรรมเนี่ยทำไมมันมีอานิสงส์มากทำไมส่งผลบางทีบางคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากชีวิตอีกแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งหรือบางคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสามารถบรรลุธรรมได้หรือส่งผลให้ในอนาคตหรือว่าในภพต่อไปได้ไปสู่สุคติหรือภพภูมิที่ดีอย่างนี้เป็นต้นก็มีเรื่องราวในคัมภีร์ของเราก็มีอ้างอิงไว้หลากหลายหรือจะเป็นในเรื่องของที่เป็นปัจจุบันเองก็ดีในส่วนวันนี้เป็นการพบปะในเบื้องต้นก็จะได้ขอเรียกว่าเชิญชวนก่อนเชิญชวนมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันครับนั่นก็ร่วมรายการได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับอาจารย์ท่านผู้ชมครับบุญสัมพันธ์นะครับเป็นช่วงแรกของรายการสังฆประทีปนะครับซึ่งทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนากำหนดจัดรายการนี้ขึ้นเพื่อที่จะถ่ายทอดสดการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันพระหรือวันธรรมสวนะนะครับสืบเนื่องมาก็เป็นเวลานานหลายปีแล้วนะครับดังนั้นในช่วงดีๆอย่างนี้นะครับโดยคณะสงฆ์และคณะทำงานของสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาก็เล็งเห็นว่าการที่จะให้ท่านผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกุศลนะครับนอกจากน้อมจิตน้อมใจฟังธรรมะและก็ร่วมเจริญพุทธมนต์เนื่องในพิธีที่ดีๆอย่างนี้นะครับอย่างที่พระอาจารย์ได้เกริ่นไปแล้วก็ถือว่ามีบุญมีอานิสงส์มากนะครับเสกเช่นเดียวกับที่ท่านที่ได้เดินทางไปที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลที่วัดนะครับได้ไว้แน่นอนว่าด้วยสภาพสังคมด้วยสภาพเศรษฐกิจการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะครับก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่วัดได้ตลอดดังนั้นการที่จะรับชมพิธีการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันพระเนื่องในวันธรรมสวนะอย่างนี้นะครับชาวพุทธหรือท่านผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะร่วมได้ที่บ้านนะครับหรือท่านที่ติดตามรับชมในระบบแบบออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์หรือท่านที่ติดตามด้วยระบบแบบดูผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทางสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือต่างๆอยู่ณขณะนี้ก็มีความสะดวกนะครับเดินทางไปด้วยขับรถไปด้วยเดินทางกลับบ้านหรือไปทำกิจกรรมใดๆในช่วงค่ำอย่างนี้นึกถึงได้ว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันพระนะครับที่วัดยานวานั้นมีการแสดงพระธรรมเทศนาและก็เจริญพุทธมนต์เราสามารถติดตามได้ตามช่องทางที่กระผมได้เรียนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในระบบแบบออนไลน์หรือระบบทางโซเชียลมีเดียทางสมาร์ทโฟนต่างๆก็สามารถติดตามรับชมได้ซึ่งทางรายการของเรานั้นก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้วนะครับหลายๆท่านติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับแต่ไม่ทราบว่า
จะมีส่วนร่วมในการบูชากันเทศจะมีส่วนร่วมในการทำบุญทำกุศลกับทางรายการหรือกับทางพิธีที่จัดขึ้นที่วัดยานาวาเขตสาทรได้อย่างไรนะครับดังนั้นก็วันนี้ขอเชิญชวนเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาในช่วงที่ทางกระผมและพระอาจารย์พระมหาเป็นเกียรติได้จัดอยู่ณขณะนี้นะครับสามารถที่จะแจ้งปรณาว่าคุณตาคุณยายนะครับคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้านะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนจะร่วมทําบุญบูชากันเทศก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่เบอร์0863551713นะครับ0863551713ที่ปรากฏอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลได้เอ๊ะโทรมาแล้วแล้วจะร่วมบุญร่วมกุศลได้ยังไงก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรณนาไว้หลังจากนั้นก็สามารถที่จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่างๆนะครับกระผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมทราบในเบื้องต้นนี้เพื่อที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกับทางรายการสังฆประทีปกับทางพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันพระหรือวันธรรมสวนะอย่างนี้นะครับเพื่อบูชาการเทศโดยร่วมโอนเงินนะครับผ่านบัญชีธนาคารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารทหารไทยนะครับธนาคารกสิกรไทยธนาคารออมสินเป็นต้นนะครับอย่างเช่นที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับธนาคารกรุงเทพท่านผู้ชมก็สามารถร่วมทําบุญได้ที่เบอร์บัญชีนะครับจดไว้นะครับท่านที่ติดตามรับชมอยู่ณขณะนี้นะครับ24203516-8นะครับธนาคารกรุงไทยก็ร่วมทําบุญได้ที่เบอร์บัญชีนะครับ010-0566065นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมทำบุญได้ที่054-257-6761นะครับนอกจาก3ธนาคารนี้แล้วก็ยังมีธนาคารกสิกรไทยนะครับที่หมายเลขบัญชี014-2726-637นะครับธนาคารทหารไทยที่บัญชีหมายเลข072-2173317นะครับและธนาคารออมสินนะครับท่านผู้ชมที่บัญชีหมายเลข020-1280-4880-6นะครับท่านผู้ชมที่ได้ทราบรายละเอียดอาจจะจดไม่ทันก็สามารถโทรศัพท์มาได้นะครับที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ086355-1713 086355-1713นะครับจดไว้ในส่วนของธนาคารไหนที่ท่านสะดวกที่ทำธุรกิจธุรกรรมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็จดหมายที่หมายเลขบัญชีไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาร่วมปรณนาทำบุญว่าขอร่วมทำบุญในการบูชากันเทศเนื่องในรายการสังฆประทีปวันนี้นะครับเท่าไหร่ยังไงแล้วก็แจ้งสำหรับเจ้าหน้าที่ทางกระผมก็จะได้ประกาศอนุโมทนาให้ทราบเป็นระยะต่อไปนะครับท่านผู้ชมเอาละครับในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่พิธีพระอาจารย์ครับพอเจ็ดเกลื่อนว่าวันนี้สำหรับองค์แสดงธรรมที่จะแสดงในรายการธรรมประทีปนั้นเป็นพระคุณเจ้ารูปไหนและก็ในหัวข้อเรื่องที่จะแสดงนั้นเป็นพระธรรมเทศนาเรื่องอะไรครับวันนี้ครับอาจารย์ครับก็ขอเจริญพรวันนี้ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจเช่นเดียวกันท่านให้หัวข้อมาชื่อว่าอัตตโจทยัตตานังก็คืออัตตโจทยัตโจทนกถาแปลว่าคาถาหรือว่าพระธรรมเทศนาว่าด้วยการเตือนตนโดยท่านเจ้าคุณพระศรีวชิราลังการผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานวานี่เองก็หรือที่เราสังเกตเห็นก็ท่านจะออกในรายการพุทธประทีปเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ก็หรือว่าทางช่อง WBTV เองก็มีในหลายรายการที่ท่านได้เมตตาให้มาร่วมก็ถือว่าได้เห็นในลักษณะของความคิดความอ่านรวมทั้งแนวทางการอธิบายธรรมะของท่านก็มีแนวทางให้เห็นกันอยู่เป็นประจำส่วนในเรื่องของวันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญพอในลักษณะของว่าด้วยการตักเตือนตนเองนี่ถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะ
ครับส่วนความสำคัญแล้วก็เนื้อหาสาระยังไงวันนี้ต้องอย่าพลาดเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าแน่นอนว่าพูดตามภาษาชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมว่าชื่อชั้นของพระคุณเจ้าองค์แสดงธรรมวันนี้นั้นไม่เป็นสองรองพระคุณเจ้ารูปไหนเลยนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือพระเดชพระคุณพระศรีวชิราลังการนะครับเป็นท่านเจ้าคุณหนุ่มนะครับปริยธรรม9ประโยคนะครับในทางด้านวุฒิการศึกษาในทางธรรมของท่านก็ถือว่าเป็นวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดในทางคณะสงฆ์นอกจากนั้นในทางโลกนะครับอาจารย์ท่านกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกนะครับหรือระดับด็อกเตอร์นะครับทางด้านพุทธศาสนานะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยคณะสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยนะครับในโอกาสนี้ก็ข้างบนพิธีในส่วนของรายการสังฆประทีปนั้นพร้อมแล้วนะครับทางกับผมและพระอาจารย์ก็จะขอถวายเวทีในส่วนนี้แด่พระเดชพระคุณพระศรีวชิราลังการซึ่งท่านจะแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้ออัตตโจทนะโจทนะกถานะครับกถาว่าด้วยการเตือนตนเองจะมีเนื้อหาสาระอย่างนั้นไปติดตามรับชมได้ในรายการสังฆประทีปในวันนี้นะครับสำหรับกับผมและพระอาจารย์พระมหาเป็นเกียรติกิติวิสุทธโธก็จะได้มาพบกับท่านผู้ชมเพื่ออนุโมทนาบุญอนุโมทนากุศลในช่วงท้ายของรายการในวันนี้ขอเชิญไปพบกับรายการทางด้านอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้เลยครับ